ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคันธจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็ระบุชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดค่ะเข้ามาที่422-1606นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายๆเลยเราจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันวันนี้3ท่านได้รับนะคะบรมครูปู่ฤาษีจากอาจารย์ด้วยนะเราจะแรนดอมผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการเลยใช่ครับ2ท่านด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยค่ะมาเลยครับ SMS ต่อมาคุณสุภิวัฒน์เบอร์โทร2273ทะเบียนรถ3178รับเหมาก่อสร้างเป็นยังไงคะงานเงินสุขภาพโชคลาภด้วยงานช่วงนี้ฟังนะฮะงานช่วงนี้ของคุณนะฮะสุภิวัฒน์นะครับอย่าไปผูกขาดใครพอผูกขาดปุ๊บเจ็บตัวปั๊บนะฮะอย่าลงทุนร่วมเด็ดขาดแต่ว่าถ้าจะเป็นทรัพย์ได้นะครับทรัพย์รับงานจากคนอื่นมาต่อยอดตัวเองได้เงินช่วงนี้นะฮะต้องเล็งไว้นะสำหรับลงทุนระยะยาวๆได้นะงานยาวๆพยายามเลี่ยงงานสั้นๆรับไว้ก่อนเป็นโชคลาภเป็นการเงินที่ดีสุขภาพนะหัวเข่าปวดเจ็บไร้สาเหตุหรือแม้แต่การที่คุณนะฮะออกกำลังหรือยกของหนักมากๆนะฮะตั้งปวดร้านะฮะช่วงบริเวณใต้เข่าลงไปต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสุภิวัฒน์ครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวรวัฒน์นะคะเลขบัตร5132การเรียนการเงินแล้วก็ถามว่ามีพ่อปู่ฤาษียังคอยรักษาอยู่หรือเปล่าคุณวรวัฒน์นะครับในการที่เราเป็นผู้ปฏิบัตินะเราเป็นผู้ใส่ใจต่อพุทธศาสนาแน่นอนนะครับบรมครูศรีกุรุเทพเทวดาที่มาคุ้มครองแน่นอนจิตที่เราดีเนี่ยนั่งกรรมฐานสมาธิมีบ้างนะฮะสวดมนต์เยอะๆนะฮะเทวดาจะมาคุ้มครองปกปักรักษาฉะนั้นเวลาจะให้ปู่ฤาษีหรือว่าท่านมาคุ้มครองเนี่ยหลังๆคุณเนี่ยสวดมนต์น้อยนะฮะให้ปฏิบัติมากกว่านี้แล้วเทวดาที่คุ้มครองโดยเฉพาะบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีเนี่ยจะมาปกปักรักษาเหมือนเดิมแล้วก็ดีขึ้นด้วยซ้ำไปอย่านะฮะว่างเว้นนะฮะคือพยายามทำต่อเนื่องถ้าลืมก็ต้องรีบปฏิบัติอะไรเงี้ยก็จะทำให้ศรีกุรุเทพครูบาอาจารย์มาปกปักรักษาอย่างต่อเนื่องครับวรวัฒน์นะตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณทองใบจากกระบี่เลยนะคะวันนี้ภาคใต้เยอะมาส่งมาเยอะมากนะคะทะเบียนรถ2960สุขภาพการงานเป็นสุขภาพลำไส้เลยครับช่วงท้องมีปัญหาต้องระวังกดไหลย้อนระวังเป็นโรคกดไหลย้อนนะครับจะมาแล้วนะครับเครียดเยอะนอนหลับยากจะมีนะครับจะมีปัญหากับคุณความดันเล็กๆเข้ามาส่วนการงานระยะนี้เหมือนเอามือคนอื่นนะฮะเอามาช่วยแต่สุดท้ายเจ็บตัวเพราะมือคนอื่นต้องระวังนะแล้วทองไวเนี่ยเชื่อว่าถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่ไม่ยุ่งกับใครเยอะทำเฉพาะตัวสุดท้ายไปได้ดีเดือนได้สวยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณระวีวันนะคะเบอร์โทร1523เลขบาท161ถามงานแล้วก็สุขภาพเป็นยังไงคะงานก่อนนะครับงานก่อนนะฮะถ้างานในช่วงนี้นะครับผ่อนคลายผ่อนปลนมากกว่านะฮะโดยเฉพาะถ้าลุ้นเดือนหน้ายิ่งดีกว่าเดือนนี้เบาใจและเบาใจและความคิดต่างๆมักจะได้เกื้อกูลจากคนรอบข้างแต่สุขภาพนี่ครับผมว่ามันถูกตัดรอนนะจากสภาวะการป่วยที่บางครั้งเนี่ยว่าจะเป็นเป็นหาย4วันดี3วันเจ็บเนี่ยมันมาอีกครั้งแล้วระวีวันวิธีเดียวนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสส่งจดหมายติดซองเปล่านะฮะติดสแตมป์352ถึงตัวเองนะแล้วก็มาถึงกันนะถึงมิราเคิล Channel ด้วยนะส่งจดหมายแนบซองผมได้ส่งแผ่น VCD ไปให้นั่งกรรมฐานเจริญสมาธิสุขภาพจะดีการเงินก็คล่องนะครับเป็นอย่างนั้น SMS ต่อมาค่ะคุณวิวัฒน์กับความรักกับการเงินเป็นยังไงคะนามสกุลน่ารักติ๊บแก้วนะครับสองแก้วกับสองติ๊บกับน่ารักน่ารักนะฮะวิวัฒน์นิดนึงในเรื่องความรักของคุณความรักคุณเป็นคนที่หยอดความรักได้มากนะมาสามารถที่จะบอกความรักด้วยสายตาได้ดีแต่นั้นเอาแนวนั้นเลยครับส่วนการเงินแล้วครับการเงินเป็นช่วงขาฟูเฟื่องนะฮะเหมือนจะเงินเฟ้อของคนอื่นเขารั่วๆไปคุณกำลังจะบอกว่าไม่ใช่เลยถูกต้องครับเพราะว่าเงินเฟ้อก็คือใช้อย่างไม่มีระบบเซฟสักนิดหนึ่งแล้วสุดท้ายมันก็จะนะฮะวนเวียนไปได้ดีหลังๆนี่ก็คือให้ดูเดือนหลังกรกฎาคมไปความคล่องตัวเหมือนเดิมนะครับวิวัฒน์ครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณพัทรจารินนะคะเบอร์โทรศัพท์6126เลขบัตร5422การเงินโชคลาภความรักแล้วก็งานค่ะชอบความรักราศีใช่มั้ยฮะพัทรจารินความมีเสน่ห์ของคุณนะเสน่ห์คำพูดจะเดชจรจาเนี่ยมันมีอยู่แล้วฉะนั้นคุณรับรองนะฮะโอ้โหความรักรอบตัวนะครับฉะนั้นคำว่ารอบตัวก็คือมีเสน่ห์นั่นเองนะฮะคือไม่ใช่มีเสน่ห์เรื่องเพศตรงข้ามอย่างเดียวเพราะว่ามีเสน่ห์เรื่องคำพูดด้วยฉะนั้นใช้ต่อนะฮะกับเรื่องงานงานของคุณนะครับเปรียบเสมือนเรืออะไรอย่างน้ำบางครั้งก็อยากจะออกนอกแนวบ้างซึ่งก็ทำได้นะฮะลองเล็งๆลังหาอะไรเล็กๆน้อยๆที่มาผสมผสานชีวิตคุณก็จะได้มีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงไปโชคลาภอย่างไม่ค่อยมีครับSMS ต่อมาค่ะค
คุณสุภาพนะคะเลขบัตร882เบอร์โทรศัพท์6320ดีไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองด้วย63ดีครับ632นะครับถ้า4ตัวนะเราดู4ตัว632 236ใครมีโอเคซึ่งถ้าไปเลือกช่วงนี้นะครับเป็นเลขกลางๆสามารถใช้ได้ทุกท่านเลยส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าจะบูชาสักการะนะครับอ้อนวอนขอพรเนี่ยนะครับความสำเร็จนั้นนักจะเกิดขึ้นกับพระตรีมูรติแล้วก็อีกองค์นึงนะฮะก็จะมีศรีคณปฏิมหาลาภก็คือศรีคณปฏิก็คือพระพิฆเนศวรพระพิฆเนศเองนะครับตามนั้นครับลายเซ็นได้แล้วก็ไม่ให้แล้วนะเอสเอ็นต่อมาเลยค่ะวันนี้ตอบเอสเยอะนะครับทีมงานใจดีจัดให้ครับคุณธิดารัตน์นะคะว่ายังไงครับ262693ถามทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องเอาเรื่องไหนพิเศษเลยครับแต่ก็จะตอบให้ทุกเรื่องเหมือนกันนะครับ2693สำหรับธิดารัตน์นะฮะมันกลางๆไม่ได้ดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่ก็ใช้ได้นะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเบอร์นะฮะ6993เป็นเลขมีความสมรรถะเฉพาะตัวเป็นเลขที่เห็นคุณค่ากับเรื่องเงินเป็นเลขที่ไม่ขาดเรื่องเงินสังเกตไหมเงินจะขาดมือสุดท้ายเขาจะมาเว้นอย่างเดียวเสี่ยงดวงไม่ค่อยได้แล้วเสี่ยงดวงต้องอาศัยมือคนอื่นเขาถึงจะไปได้ดีนะครับและนิดนึงนะฮะในเรื่องของสภาวะกรรมเรื่องของสภาวะการปฏิบัตินะฮะน้อยลงไปเรื่องของการถือศีลสมาธิอยากให้คุณถือศีล8ในช่วงเข้าพรรษานะครับเอาพระใหญ่ๆเนี่ยนะพังแปดค่ำ15ค่ำนะฮะใหญ่น้อยเนี่ยถือศีล8ได้ผมสักวันนึงก็ยังดีนะครับแล้วทิฏฐาจะทำให้นะทุกอย่างทุกสิ่งที่คิดว่าจะเป็นตามที่คิดเรามันเป็นตามคิดมีนั้นอุปสรรคมันจะมาเจอสุดท้ายคุณก็ต้องถอยแล้วก็มาเริ่มต้นมาก้าวใหม่เหนื่อยครับนะครับตามนะครับเอสมาต่อมาค่ะเอสมาต่อมานะคุณวันธิราเลขบัตร140นะคะเบอร์โทรศัพท์นี้007เกมบอลครับข่าวเรื่องการเงินกับครอบครัวเกมบอลเลขสวยด้วย007ก็ดีนะครับโอเคแล้วนี่นะครับไม่ใช่ยังไม่โอเค00ตัวดับเรื่องการเงินเลยถ้าเลขนี้เอาไปเคลียร์กับเรื่องงานที่ประเภทการติดต่อนะฮะแป๊กครับติดขัดเลข7ดีตัวเดียวเลข7เปรียบเสมือนการนะฮะกำลังพยุงฐานะเรื่องการเงินด้วยลำแข้งแรงกายแต่มักจะต้องเอาเงินตัวเองไปชดใช้หนี้เก่าของคนเดิมนะจากหมายเลขนะฮะแล้วเรื่องครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องสร้างปัญหาหนักใจเล็กๆน้อยๆมาให้เสมอๆซึ่งคุณก็คลายได้เคลียร์ได้แต่สุดท้ายคุณเป็นผู้นำคุณเป็นหลักแล้วเขาก็ต้องพยุงของคนอื่นเลขพยุงตัวครับการเงินถ้าจะให้ดีจะให้คล่องตอนนี้นะฮะคุณแปรสภาพทรัพย์สิครับตอนนี้ทองขึ้นนะครับซื้อไว้เป็นสภาพทองนะครับเอสเอสต่อมาค่ะซื้อไปเยอะนี่ไม่มีเป็นกระตักเลยถุงอะสองม้วนอร่อยเลยสองม้วนอร่อยนะมาเบอร์ทอ9989เงินงานโชคลาภขอลายเซ็นด้วยค่ะขอเลขมงคลได้ไหมคะเลขมงคลก่อนเลยครับนะฮะมีอยู่ตัวเดียว9กับ7นะครับ7997เลขที่ออกมอบให้คุณนะครับวราพรไว้เป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ไว้เป็นเบอร์โทรที่สัมผัสได้นะครับแล้วลายเซ็นด้วยทีนี้มาเรื่องของโชคลาภก่อนนะฮะโชคลาภของคุณณตอนนี้เหมือนจะต้องผูกพันมันจะต้องแอบแฝงนะสิ่งที่แอบแฝงหรือผูกพันเนี่ยมันมาพร้อมๆกันนะมันเป็นเรื่องราวงี้คือเวลาหวังไว้ไม่ค่อยได้แต่เวลาไม่คิดตามที่หวังเนี่ยมันผุดมาเหมือนโชคลาภเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นวราพรกับลายเซ็นนี้นะครับค่ะทุกท่านเนี่ยส่ง SMS เข้ามาอาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแบบมีใครเป็นผู้โชคดีก็เขียนจดหมายหน้าซองเปล่าหรือสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามากันที่อีเมลบ้างครับคุณอีเมลคุณพิมพิกาถามว่าช่วงนี้จะได้งานใหม่หรือเปล่าใช้ดินสอด้วยเป็นครูเหรอครับอยากเปลี่ยนลายเซ็นใช้ดินสอหรือปากกาเนี่ยมั้ยน่าจะเป็นปากกาดำปากกาดำนะเขียนสวยนะในมือดีนะฮะชัดเจนดีนี่น่าจะเขียนประเภทว่าไอ้อะไรนะดูที่เขาโอ้โหข่าวออกเยอะเด็กเขียนลายมือสวยนี่ผู้ใหญ่เขียนลายมือสวยนี่เลยครับคุณพิมพิกาแต่ผมลายเซ็นผมสวยฝากก็ใช้ลายเซ็นผมก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะฮะเอาไปใช้เลยนะครับพิมพิกาครับแล้วก็อีกท่านนึงเป็นจดหมายนะส่งมาจากตรงประสาทแก้วเลยค่ะครับคุณยิ้มว่าดีคำเดียวเลยค่ะบอกว่าอยากทราบว่ามีวิญญาณหลายคำแล้วเนี่ย อยากทราบมีวิญญาณตามหรือเปล่าแล้วก็อาจารย์คะมีคนแนะนำให้ไปรับองค์แต่ว่าติดตามรายการอาจารย์มาตลอดก็เลยไม่กล้าอ๋อคือการรับองค์เนี่ยมันเป็นภาระอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าคนรับไปแล้วผมไม่ว่านะฮะก็คือถือบูชาไปต่อไปการรับองค์เนี่ยต้องปฏิบัติให้ดีคิดให้ชอบแล้วก็อย่าเก่งเกินองค์เทพที่มาคุ้มครองปกปักรักษาบางทีท่านถอยแปรแต่มนุษย์ยังใช้สภาวะความเป็นเทพเนี่ยนะความรู้สึกว่าเป็นเทพเอามาแฝงเอามาลิขิตตัวเองอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมแนะนำให้นั่งกรรมฐานสมาธิเยอะเทพเทวดาน่าจะเป็นอภิญญาจิตแล้วก็รู้เป็นซิกเซนต์น่ารักป่าที่จะเป็นบุบบุบบุบไม่ได้นะฮะผมก็ไม่ได้ละเมิดเลิศหรูนะครับมันผ่านตรงนั้นมาแล้วจริงๆไม่ใช่ความท่องแท้ท่องแท้อยู่ที่หลับตาเห็นลืมตามีสตินั่นคือกรรมฐานสมาธิเหนือสิ่งใดครับเอาล่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะผู้โชคดีได้รับ
บรมครูปู่ฤาษี3ท่านนะคะก็แสดงความยินดีด้วยอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจานะซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการกันได้ทุกพุธถึงวันศุกร์ 6:00 น. ถึง 1:30 น. วันนี้เมื่อละจากทาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ